กลับมาอีกครั้งกับ Olympus Daisuke Japan Photo Tour ครั้งที่2ทริปสุดพิเศษที่คุณจะได้ถ่ายภาพสุดยอดภูเขาไฟฟูจิจากหลายมุมมองโอกาสสำคัญที่คุณจะได้เห็นปรากฏการณ์ไดมอนด์ฟูจิที่หาชมได้เพียงไม่กี่ครั้งในรอบปีเท่านั้นอีกทั้งยังได้ถ่ายภาพเงาสะท้อนของภูเขาไฟฟูจิสุดงดงามที่ทะเลสาบโมโตสึและที่สุดของทริปนี้กับเทศกาลดอกไม้ไฟสุดอลังการในจังหวัดยามานาชิที่คว้ารางวัลระดับโลกมาอย่างมากมายเราจองที่นั่งสุดเอ็กซ์คลูซีฟไว้ให้สมาชิกของทริปนี้โดยเฉพาะนอกจากความสนุกแล้วคุณจะได้พักผ่อนท่ามกลางความสงบในวัดญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเป็นเวลา2คืนและยังได้ใช้กล้องจาก Olympus และอุปกรณ์ถ่ายภาพระดับ Professional กันอย่างฟรีๆพร้อมคำแนะนำจากช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศทริปสุด Exclusive ที่คุณไปเองไม่ได้รีบจองเพราะที่นั่งมีจำนวนจำกัดคลิกมาเลยที่ Facebook ของ Daisuke Japan และ Olympus Thailandต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตอนแรกของ Daisuke Japan ค่ะก่อนอื่นขอชวนคุณผู้ชมทำความรู้จักคำว่า Daisuke กันก่อนที่ญี่ปุ่นเขาใช้กันบ่อยมากค่ะเพราะมีความหมายแปลว่าชอบมากวันนี้ Daisuke Japan เลยขอพาคุณผู้ชมมาตามหาความ Daisuke ในญี่ปุ่นด้วยกันตอนนี้เรากำลังเดินทางไปยังเมืองแห่งประวัติศาสตร์สมัยเอโดะที่จังหวัดโทชิกิกันค่ะการค้นหาความ Daisuke ของเราเริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่คือทงเลก Daisuke Japan รูปแบบใหม่นะครับใช่แล้วค่ะรูปแบบใหม่นี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสญี่ปุ่นแล้วก็หลงรักให้มากขึ้นกว่าเดิมไปด้วยกันใช่ผมโอคุโนครับอายุ57ปีแล้วอุ๊ปส์โอโตซังแข็งแรงมากแข็งแรงมากๆอะไรล่ะเป็นวัยพ่อนะคะเป็นคนญี่ปุ่นดิบินถือว่าเป็นรุ่นลูกแล้วกันนะคะดิบินเองค่ะดิบินจันค่ะทำไมคนไทยโชคมาญี่ปุ่นนะครับทำไมนั่นน่ะสิทำไมแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรให้เรามาDaisukeเพิ่มเติมมากขึ้นอีกเดี๋ยวเราจะได้ตะลุยจากทริปนี้อย่างแน่นอนทริปแรกของเราคือที่ไหนคะที่ทุจิไปสิ่งนี้ค่ะทุจิสึเกะคือโกดังบ้านเก่าครีเอทอ่ะน่ารักคืออะไรน่ารักคือโบคือลิงจะไรลิงแหมเสียเลยเป็นลิงเขาบอกว่าเป็นมาสคอตบ้านเก่าแต่คาวาอีเดสนี้คุณผู้ชมสามารถเดินทางมาที่เมืองโทชิกิได้ด้วยรถไฟด่วนพิเศษจากสถานีโตเกียวอาซากุสะโดยใช้เวลาเพียงแค่70นาทีเท่านั้นบริเวณที่เราอยู่ตอนนี้คือคุราโนมัชิที่มีความหมายว่าเมืองแห่งโกดังค่ะเพราะในสมัยเอโดะเมื่อประมาณ 150-400 ปีที่แล้วโทชิกิถือเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญโดยผู้คนที่นั่นใช้แม่น้ำอุซุมะในการขนส่งสินค้าไปยังเมืองเอโดะหรือโตเกียวในปัจจุบันนั่นเองนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเมืองนี้ถึงมีโกดังเก็บสินค้าอยู่มากมายค่ะฝั่งตรงข้ามกับ Tourist Center เนี่ยก็คือFestival Museum ของที่นี่เลยมาญี่ปุ่นอ่ะโทชิกิดาชิไคคันคือโทชิกิ Festival Museum
ศกาลฤดูใบไม้ร่วงของเมืองโทชิกินี้ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของดาชิหรือขบวนแห่ที่ถูกตกแต่งอย่างอลังการค่ะอีกทั้งยังจัดขึ้นเพียงปีละ2ครั้งเท่านั้นทำให้นักท่องเที่ยวหลายท่านไม่ได้มาชมเทศกาลนี้ด้วยตัวเองค่ะแต่เราสามารถเพลิดเพลินบรรยากาศเสมือนจริงของเทศกาลนี้ได้ที่พิพิธภัณฑ์โทชิกิดาชิไคคันได้ตลอดทั้งปีค่ะเพราะที่นี่เขาใช้เทคโนโลยีสุดล้ำประกอบการแสดงทำให้รู้สึกเหมือนได้อยู่ในเทศกาลนั้นจริงเหมือนอยู่ในเทศกาลชื่อเทศกาลภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรนะดาชิเฟสติวัลดาชิเฟสติวัลนะคะอากิมัตสึโอ้โหคนไทยชอบไหมชอบคนไทยชอบเฟสติวัลชอบอยากเห็นของจริงต้องรอมาออทัมต้องรอมาฤดูใบไม้ร่วงเด็กมัธยมค่ะมัธยมมัธยมเป็นคนทำเป็นโมเดลเล็กๆนั้นสวยมากเลย1995ตอนลิบบิน1ขวบนะคะจะมีเด็กมัธยมทำโมเดลคุณดาชิ各町内で持ってますからいわゆるはいでま町内の方たちがま全員集まってきてこのダッシュを弾くわけですよ金曜日土曜日日曜日ってやるんですが土曜日日曜日が本祭りなんですよでそうしますとやっぱ中学生の子とか高校生の人とか大人の人たちが出てきましてやっぱり子供さんと一緒に各町内の人たちที่ญี่ปุ่นเทศกาลนี้จะมีการวางคามิหรือเทพเจ้าประจำเมืองในลัทธิชินโตไว้บนเกี้ยวแล้วแห่ไปทั่วเมืองค่ะซึ่งในหลายเทศกาลจะมีขบวนแห่ที่ตกแต่งอลังการแห่ไปพร้อมกับเสียงกลองและเสียงฟลุตจากผู้ที่นั่งบรรเลงอยู่บนขบวนค่ะแต่สำหรับที่โทชิกิเทศกาลนี้แต่ละขบวนแห่จะแข่งขันกันผ่านเสียงดนตรีด้วยล่ะค่ะคือเขาหันหน้าประชันกันแล้วก็ตีกลองเล่นดนตรีกันใครผิดต้องถอยต้องสลับกันยอมสลับกันชนะเชื่อเฉือนDo you like suki desu ka? Des dashi. Dashi suki desu. Chōbu. Dai suki. Koa, kimuchi ga waka waka waka. Sanuk fun. Sanuk. Tunten makuma ka boku wa. Hai. Hai.木本、はい、山中さん、はい、初めまして。もう何年ぐらいやってらっしゃるんですか？65年。ホクシパピー、たむなんだよ。あ、たむ、たむがん、ホクシパピー。パピー、もう、かおたむがん、ホクシパピー。だわ、言うとらい。おいくつですか？はい。おいくついらっしゃるんですか？48かな？シシペン。なんかな、48で止まってんですけど。はぁ？はぁ？かわいい、悔しい。で80歳ですよね。80歳。そうですね。健康。お、このさん、敗れた。お父さん、無理。お父さんじゃなくておじいさん。おじいちゃ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 んになっちゃってる。おじいちゃんも、เป็นคุณปู่ถ้าพูดถึงขนมหวานของญี่ปุ่นคุณผู้ชมคงจะรู้จักกันดีอย่างพวกไดฟุกุโดรายากิหรือดังโงะใช่ไหมคะแต่ที่ร้านยามาโมโตโซฮอนเตนที่เป็นผู้นำด้านขนมญี่ปุ่นในเมืองโทชิกิเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้ทำขนมนามางาชิที่มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสอนพวกเราปั้นกับมือค่ะซึ่งขนมแต่ละชนิดสื่อถึงฤดูกาลของญี่ปุ่นและเสิร์ฟในพิธีชงชาอีกด้วยถือเป็นประสบการณ์ที่ขอแนะนำให้มาลองเลยนะคะเพราะได้ทั้งลิ้มรสความอร่อยและยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมขนมหวานของญี่ปุ่นอีกด้วยทำเสร็จแล้วค่ะของดิบิและโอคุโนซังให้คุณครูตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะให้どっちがいいでしょうか95点90点どうですかガシパーガオシイエーイ
がとう。ありがとうございます。はい、どうも。เพราะฉะนั้นคนแพ้นะคะต้องเต้นหน้าร้านดันซ์ after นะคะโอเคจะทำไปเดี๋ยวกินโอเคคราวนี้กินอาริกาโตตัวเด็ดอร่อยอ่ะอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ห้องหล่อเอโคริงUzuma Gawa. Oh, this is Uzuma. It's a neck neck, right? ถึงแล้ว ปลาคาร์ฟ Oh, ปลาปลาคาร์ฟนี่ polite มากๆเพราะว่าปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟของญี่ปุ่นจริงปลาคาร์ฟพูดเล่นมาดูมาสีแดงไม่ดีนะต้องกินสีอะไรสีดำตัวนี้อร่อยมากมากที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นสมบัติของเมืองนะคะพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในบ้านเก่าเป็นหินใช่ไหมคะใช่ๆแล้วก็ไม้ผสมกันแล้วก็รวบรวมของที่เป็นของเก่าของเมืองนี้ใช่ไหมคะของเมืองนี้เลยมาไว้ที่นี่แต่โซนนู้นก็จะมีโซนธนาคารพวกอุปกรณ์เก่าของธนาคารยังยุคดั้งเดิมยังอยู่เลยนะคะสแตมป์ทุกอย่างเอกสารแบบที่ยังเป็นกระดาษอยู่นะคะถ้ามองจากด้านนอกไม่ทราบเลยว่าข้างในเนี่ยมีสวนญี่ปุ่นสวยขนาดนี้ด้วยพิพิธภัณฑ์นี้คือบ้านที่สืบทอดมาโดยตระกูลซึคาดะที่ร่ำรวยจากการค้าขายเมื่อประมาณ150ปีก่อนค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองโทจิกิและตำนานโศกนาฏกรรมแห่งสายน้ำผ่านทั้งหุ่นยนต์และอุปกรณ์แสดงภาพสุดไฮเทคได้ค่ะนอกจากนั้นที่นี่ทำให้ได้รู้อีกว่าในสมัยก่อนครอบครัวพ่อค้าที่ร่ำรวยจะมีขบวนแห่ดาชิที่มีตุ๊กตากลขยับได้ตกแต่งอย่างอลังการไว้เพื่อประชันอำนาจระหว่างกันในสมัยก่อนค่ะว้าวโอคุโนซังเซมอะจ้างร้อยเล่นล้านไม่เลิกด้วยไม่เลิกถอยแล้วถอยกลัวใช่ว้าวเจอกันสัก
และนี่ก็คือการแสดงตำนานโศกนาฏกรรมแม่น้ำอุซูมาที่ใช้เทคโนโลยีหุ่นกลในการแสดงค่ะซึ่งตำนานเรื่องนี้เล่าถึงชาวบ้านที่ต้องการหยุดความพิโรธของเทพเจ้าแห่งแม่น้ำอุซูมาที่ทำให้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมเหล่าชาวบ้านจึงฝังร่างหญิงสาวทั้งเป็นไว้ใต้สะพานเพื่อบวงสรวงให้เทพเจ้าพึงพอใจหลังจากนั้นพวกเขาก็อธิษฐานแก่วิญญาณของหญิงสาวให้เป็นสุขซึ่งเป็นที่มาของชื่อโคไรฮาชิที่มีความหมายว่าสะพานที่นำมาซึ่งความสุขนั่นเองค่ะโอ้สิยาใจมากมากคือเรื่องมันเศร้าใช่ไหมใช่บ้านเก่าแบบสวนญี่ปุ่นฮะเสียงน้ำหรอเสียงอะไรこの下がですね、なんか大きな亀っていうかなんか空洞になってまして、空洞に水滴が落ちて、それが響くんですね。อ๋อใส่พวกเครื่องปั้นดินเผาพอน้ำหยดแล้วก็เลยเป็นเสียงเครื่องดนตรีคนรวยนะคะของคุณโนซังไงที่บ้านมีหลายบ่อเลยไหมไม่มีเดี๋ยวเราจะลงไปล่องเรือในแม่น้ำอุซูมากันแล้วแล้วก็จะมีคุณลุงพายเรือได้ยินมาว่าคุณลุงอ่ะร้องเพลงเก่งไม่ว่าใครก็ที่ทำอาชีพเนี้ยจะร้องเพลงเก่งจริงเปล่าเดี๋ยวไปดูลงเรือไฮเนกาติลซอบโอ้ยโอ้ไฮ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 หากได้เดินทางมาที่เมืองคุราโนมัชิสิ่งที่ห้ามพลาดก็คือการนั่งเรือท่องแม่น้ำอุซูมาค่ะโดยตลอด20นาทีของการล่องเรือนั้นเป็นช่วงเวลาที่จะได้อยู่กับความสงบอย่างผ่อนคลายเลยล่ะค่ะแม่น้ำอุซูมานี่ก็คือเป็นแม่น้ำสายหลักในการขนส่งสินค้าในยุคเอโดะคือส่งไปเอโดะคือโตเกียวนะคะคุระเนี่ยก็คือเหมือนเป็นโกดังบ้านเก่าจะเห็นได้ว่าสองข้างทางโดยเฉพาะฝั่งนี้จะเป็นโกดังเก่าคือสมมติถ้ามองแค่มุมนี้คือนึกว่าย้อนยุคกลับไปอยู่ในสมัยเอโดะเลยนะคะคอนิจิวะสวัสดีค่ะที่ประทับใจที่สุดในวันนี้คือชาวเมืองโทชิกิได้ให้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นค่ะแล้วยังแนะนำทีมไดซึกิเจแปนของพวกเราลงในหนังสือพิมพ์ชิมอตสึเกะด้วยค่ะเป็นหนังสือพิมพ์ชื่อดังประจำจังหวัดโทชิกิเลยนะคะคนที่นี่เขาฝากบอกอีกด้วยว่ายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยทุกคนเลยที่สำคัญแค่วันเดียวจากโตเกียวก็มาเที่ยวเมืองแห่งประวัติศาสตร์อย่างโทชิกิได้แล้วล่ะค่ะคุณมูระคามิซังคือคนที่พายเรือใช่ไหมใช่ครับร้องเพลงเพราะมากเก่งมากมากหลังทิกเก็ตแต่ว่ายังมีเมืองต่อไปที่เราจะไปกันอัชิคากะมีเรื่องราวไม่แพ้กันเป็นเมืองเด็ดเกี่ยวกับดอกไม้แล้วก็ศาลเจ้าที่สวยงามเดี๋ยวไปกันเลยไดสกีโฟโต้ทิปส์หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าโอคุโนซังเนี่ยเป็นช่างภาพมืออาชีพมามากกว่า37ปีที่เดินทางถ่ายภาพมาแล้วทั่วโลกเพราะฉะนั้นใครอยากเรียนรู้การถ่ายภาพต้องติดตามช่วงนี้เลยค่ะสัมปัชัยรู้ไว้หัวใจคล่อมข้อแรก aperture ปรับรูเล็กหัวเส้นมากปรับรูความหัวเส้นน้อยข้อ2 shutter speed ความเร็วต่ำแสงโคเข้าคล่อมมากข้อ3 ISO ใช้ ISO ต่ำในที่ที่มีแสงมาก
สัมปัชัญนี้ส่งผลต่อปริมาณเสียงที่เข้าสู่คล่องถ้าใช้โหมด P ทางค่า ISO ได้ถ้าใช้โหมด A ทางค่า Aperture ได้ถ้าใช้โหมด S ทางค่า Speed Shutter ได้ถ้าใช้โหมด M ทางค่าทุกอย่างได้เองโอเคไหมคุณผู้ชมดิสกี้ไทม์ช่วงนี้มาดูกันว่าโอคุโนซังกับริบบิ้นจะดิสกี้หรือชอบอะไรมากที่สุดในเมืองคุราโนมัจิแห่งนี้ค่ะ1 2 3ถั่วแดงถั่วแดงถั่วแดงถั่วถั่วดินถั่วดินที่ไหนโอคุโนซังที่ขนมหวานเรากินใช่ไหมครับถ้าทำอธิบายหน่อยทำไมถึงชอบถั่วแดงเด็กๆผมชอบถั่วแดงมากมากชอบคุณลุงร้องเพลงที่อุซุมาริเวอร์โอ้อุซุมาริเวอร์ไม่นะอุซุมาคือตอนนั้นคุณลุงเนี่ยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของคุราโนมัชชิใช่ไหมคะเป็นภาษาญี่ปุ่นเราก็แบบจับใจความไม่ค่อยได้นะแต่พอปั๊บท้ายที่สุดหมุนเรือกลับมาแล้วเริ่มร้องเพลงเท่านั้นแหละคือเราก็แบบเฮ้ยมันมีคำว่าทั้งโทชิคิมีคำว่าอุซุมามันมีคำที่รู้สึกว่าเขากำลังถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเมืองของเขาผ่านทำนองริบบิ้นไม่เข้าใจเลยแต่ริบบิ้นฟีลริบบิ้นรู้สึกได้รู้สึกได้ก็เลยเป็นไดสกีของบิ้นเองต้องบอกว่าของเราสองคนเนี่ยไดสกีทริปวันนี้ทำให้ริบบิ้นรู้สึกอบอุ่นมากค่ะเพราะคนที่นี่ต้อนรับพวกเราอย่างเป็นมิตรและยังถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตผ่านการรักษาบ้านเมืองไว้อย่างดีทั้งโอคุโนซังเองก็เคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ในเมืองเก่าที่อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสจริงๆค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะช่วงหน้าใครชื่นชอบดอกไม้ไฟและหลงไหลภูเขาไฟฟูจิห้ามพลาดนะคะไดซึกิเจแปนมีทริปดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะมีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตดีมาจากญี่ปุ่นอีกด้วยและที่สำคัญมันถูกมากมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้พบได้ทุกสาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39และทองหล่อถ้าคิดถึงฤดูใบไม้ผลิก็ต้องดอกซากุระถ้าฤดูใบไม้ร่วงก็เป็นใบไม้สีแดงและแน่นอนฤดูหนาวก็ต้องหิมะประเทศญี่ปุ่นมีสิ่งที่สวยงามมากมายเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของทั้ง4ฤดูคนญี่ปุ่นก็หลงรักสิ่งเหล่านี้มากๆฤดูทั้ง4ฤดูของญี่ปุ่นมีอิทธิพลต่ออาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตเทศกาลรวมไปถึงความนึกคิดของคนญี่ปุ่นแล้วสัญลักษณ์ของฤดูร้อนล่ะคืออะไรนั่นก็คือดอกไม้ไฟหรือฮานาบินั่นเองดอกไม้ไฟในหลายประเทศนั้นมีไว้เพื่อเฉลิมฉลองในงานสำคัญต่างๆอย่างช่วงขึ้นปีใหม่เป็นต้นในขณะเดียวกันที่ญี่ปุ่นดอกไม้ไฟไม่ได้มีไว้เพียงเฉลิมฉลองเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของฤดูร้อนอีกด้วยใ
ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเราจะได้เห็นการแสดงดอกไม้ไฟเป็นพันๆแห่งทั่วประเทศแถมยังมีผู้เข้าชมอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวล่ะค่ะการดอกไม้ไฟชินเมะที่เมืองอิชิกาวะมิซาโตะจังหวัดยามานาชิยังไม่เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากนักอย่างไรก็ตามความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของเทศกาลนี้อยู่ในอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวในวันที่7สิงหาคมของทุกๆปีมีผู้เข้าชมเทศกาลดอกไม้ไฟชินเมะราวๆ 200,000 คนซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าคนเมืองถึง13เท่าจุดชมวิวและถ่ายภาพดอกไม้ไฟที่เหมาะสมนั้นมีการแข่งขันสูงและตั๋วชมดอกไม้ไฟหาได้ยากนอกจากในญี่ปุ่นแต่คุณจะไม่ยุ่งยากหากไปกับทัวร์ Olympus Daisuki Japan Photo Taking Tour ครั้งที่2 เพราะเราเตรียมจุดถ่ายภาพดอกไม้ไฟที่จองไว้เป็นพิเศษสำหรับลูกทัวร์เท่านั้นว้าวทริปสุด Exclusive นี้ที่คุณไปเองไม่ได้รีบจองเพราะที่นั่งมีจำนวนจำกัดเดซุกิญี่ปุ่นจะไปเช่าชุดกิโมโนที่ศูนย์ท่องเที่ยวอาชิกะกะมาชินากะอยู่กับคุคังแล้วเดินเที่ยวชมโรงเรียนอาชิกะกะกะโกโรงเรียนแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นเสร็จแล้วเดินเที่ยวชมวัดบางนาจิวัดที่เก่าแก่กว่า820ปีเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการเดซุกิญี่ปุ่นได้ทุกวันอาทิตย์เวลาเช้าตู่ 7:00 น. ถึง 7:30 น. ทางช่อง Bright TVคำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นเมื่อได้ยินคำว่าญี่ปุ่นคุณนึกถึงอะไรกติกาง่ายๆกดไลค์เพจ Facebook Daisuki Japan และแชร์โพสต์ Daisuki Quiz พร้อมตอบคำถามประกาศผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราI'm sorry.